สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมนะครับจิ๊บนะครับนะวันนี้ก็เรามาโทรสถานที่นะครับนะไงไอตุกโยนะครับนะวันนี้เราไม่ได้มาถ่ายเกมไว้วอสภาพกล้องก็คงแน่นอนนะจะบวกกันแล้วมาทั้ง2ตัวนะครับนะตามสูตรกูมาเลยนะครับนะก็วันนี้เรามาเที่ยวที่อยุธยานะครับแล้วก็จะมาแวะนะครับทัศนศึกษาบริเวณบ้านที่ผมพักอาศัยชั่วคราว2คืนนะครับนะพรุ่งนี้ก็มาได้พักแล้วพรุ่งนี้ก็กลับชลบุรีแล้วแหละครับนะแล้วก็เรื่องที่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับในเรื่องกิจกรรมแจกเงินน่ะ500กับ200ก็ตอนนี้ก็หมดโควต้าหมดรางวัลเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ได้ครับแต่ผมก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากนะครับนะแนะนำว่าเราเติมด้วยตัวเองดีกว่าครับผมไม่ต้องง้อ GM หรอกครับเราง้อตัวเองได้ นะครับนะเรามาเริ่มโทรสถานที่กันดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะครับนะเริ่มแรกก็จะทำเฮ้ยทำความรู้จักกับไอ้ตุบตัวนี้ก่อนดีกว่าครับไอ้ตัวนี้ชื่อว่าไอ้แป๊บซี่นะครับนะไอ้ตัวนี้นะครับเป็นหมาขาวดำนะครับนะผมมักจะชอบเรียกว่าไอ้หมาแพนด้านะครับนะอยู่บ่อยๆนะครับแล้วผมก็ชอบเล่นเป็นประจำเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วแหละนานๆค่อยกลับมาเล่นนะสวัสดีไอ้ตุบนะขอบคุณมากนะส่วนไอ้ตัวนี้ครับก็คือไอ้ช็อกโกแลตนะครับนะเราตั้งชื่อแบบเรียบง่ายนะครับผมส่วนไอ้ตัวสีขาวนะครับนะเรียกว่าไอ้โค้กนะครับนะไอ้ตัวนี้ชอบบวกกับไอ้เป๊ปซี่อยู่ตลอดเวลาครับนะส่วนไอ้ช็อกโกแลตก็มันมีส่วนร่วมอะไรหรอกครับนะเนี่ยครับอันนี้ช็อกโกแลตครับเป็นตัวเมียนะครับนะขอตบรูปหลังหน่อยดีมากตบหวยความเกมบังเกิดนะครับส่วนตรงนี้คือบริเวณบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำเก่าบ่อน้ำล้างอะไรก็ว่าได้นะครับนะซึ่งก็มันได้ใช้มานานกว่าเกือบ5ปีแล้วแหละครับนะวันนี้ลมเย็นมากเลยนะครับเนี่ยนะเราก็เดินมาเลยครับนะเกือบ2นาทีแล้วแหละนะครับนะก็พิงล้างมานานแหละครับนะครับแล้วก็มีอีกฝั่งนึงครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเดินไปดูให้กันนะครับเดินดูโอเคมาเจอแล้วไงโอ้โหป่าลูกทึบแทบมองไม่เห็นนะครับตะไคร้ขึ้นเต็มผักตบชบาขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับนะแสงแดดนะครับโอ้ยกำลังดีเลยนะครับเนี่ยลมเย็นมากนะครับนะเอาไปเก็บอะไรเข้าให้แล้วไม่มีนะครับนะบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือโคนมะม่วงนะครับนะชาวบ้านเพื่อนบ้านผมมันจะพูดกันอยู่บ่อยๆแล้วครับที่นี่คือโคนมะม่วงที่เอาไว้สำหรับเดินเล่นแล้วก็แขวงไม้อะปล่อยความเกรียนเต็มที่แหละครับนะไม่มีอะไรมากนะครับนะโอเคเราเริ่มเดินมาดีกว่านะครับเราจะถ่ายคลิปไม่เกิน10นาทีนะเดินมาเลยนะส่วนไอ้ตัวเล็กนี่ใครก็ไม่รู้นะครับนั่งคุยขยะอยู่เนี่ยแดดแต่ขยะอย่างอื่นแม่ไม่สนหรอกนะครับมาอีกคือบ้านเป็นบ้านเก่านะครับนะมีคนอยู่ด้วยเราจะไม่สนใจนะครับนะก็เดินมาเรื่อยๆเห็นผมผู้คนเดียวผมก็ช่างมันแล้วแหละและนี่คือบริเวณห้องน้ำเก่านะฮะแหมบริเวณนี้บอกตรงๆว่าแหมตรงคืนนี้จะน่ากลัวมากๆเลยมันจะมีผีมาหลอกนะครับนะแหมเราก็เดินเข้ามาแล้วนะครับนะบริเวณไหนโอ้ยนะครับนะมันไม่ใช่คลิปลาดท้าผีนะครับเนี่ยถ้ามาลาดท้าผีผมก็ต้องเจอผีสิครับนะในนี้ผมไม่เจอนะครับนะมีก๊อกอยู่นะครับนะมาดูทำไมก็ไม่รู้นี่คือห้องน้ำชั้นล่างนะครับนะโหบริเวณน่ากลัวมากๆเลยเดี๋ยวผมขอเปิดประตูดูแล้วกันนะครับนะชักโครกมันถ่ายห้องน้ำทำไมเนี่ยไปไม่มีอะไรมากอุ้ยประตูเปิดเองได้ผีหลอกแล้วกูไปดีกว่าเอาแล้วไงประตูขยับเองได้ตายแล้วหนีก่อนดีกว่าผีจะหลอกนะครับนะบ้านนี้สร้างมา20กว่าปีแล้วแหละนะครับประวัติมันเยอะนะเราเข้าใต้ถุนดีกว่าเดินไปเลยเดินไปเลยอุ้ยทางขุกขานิดนึงอุ้ยโอ้ยหัวมันไม่ค่อยสูงหรอกครับผมถ้าจะเดินชนไม้อยู่บ่อยๆนะครับผมต้องก้มนั่นนี่คือซ่าเอามาถ่ายทำไมไม่รู้นะฮะอุ้ยวิ่งเจ็บ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 เราวิ่งออกมาเลยนะครับโอ้ยออกมาแล้วนะฮะนะมาต่อกันเลยส่วนบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของป้าผมก็สูงมากอันเนี้ยมีอยู่2ชั้นนะครับนะมีรถคันหนึ่งเป็นสี่สองคันไอ้คันที่สองอยู่ตรงโน้นนะครับนะหลังคากระเบื้องด้วยหรูเฉียวนะครับนะถนนส่วนตัวคูขานิดนึงสร้างมานานละส่วนนี่โรงเก็บรถโรงหมายเลข3เนี่ยมี2คันนะฮะส่วนเนี่ยส่วนไอ้ตัว2ตัวอยู่ตรงนี้อะไรเอ้อแป๊บนึงดิกำลังทำงานอยู่เนี่ย
ทำมาหากินอยู่มีอะไรมากน้องชายผมเองเกียจจัดจะไปซื้อสามากนะฮะนี่คือบริเวณที่มีชื่ออะไรก็ไม่รู้ผมเพิ่งมาเห็นครั้งแรกนี่แหละเป็นเอาไว้ปลูกต้นไม้เอาไว้กินเนาะต้นพริกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ได้เขียนชื่อกำกับเอาไว้โอ้ยลมแดดส่องไม่ไหวนะครับนะแหมอู้รถป้ายแดงนะครับเพิ่งซื้อมาถอยมาไม่นานนะครับนะหรูแสดนะฮะอันนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่ในการป่าโป่งอยู่นะฮะชิงเงินนะครับบอกไว้ก่อนว่าลูกโป่งในนั้นมีเงินซ่อนอยู่20ส่วนไอ้แบงค์100นี่มีแค่3ใบ4ใบใครดวงดีก็ได้ไปว่ะเออนะฮะแล้วนี่คือบริเวณบ้านที่ผมกำลังพักอาศัยอยู่ในคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายก่อนที่พรุ่งนี้ผมจะเดินทางกลับนะฮะโอ้โหกล้องผมสั่นมากค่อนข้างจะชันนิดนึงหลังจากน้ำท่วมแล้วก็เข็ดหลักสำหรับรุ่นนี้เลยนะฮะนะมีจานด้วยนะครับนะอย่าไปคิดอะไรมาก IPM นะกำลังจะเตรียมของกินอยู่นะครับไว้แดกในวันในคืนนี้นะเออสำหรับแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกนะฮะเพราะว่าบ้านผมก็ใหญ่เหมือนกันแต่ผมไม่ค่อยอยากจะอธิบายเยอะสักเท่าไหร่หรือนะฮะหน้าผมอย่าไปหวังนะครับนะอันนี้คือเครื่องสูบน้ำนะครับใช้มานานแล้วยังจะใช้ได้อีกนะครับนะมีอะไรอีกไหมโอเคนะครับไม่มีแล้วนะครับนี่คือหลังบ้านนะครับมีแอร์ตรงนู้นเออนะชี้ก่อนนะครับนะอันนี้คือเสาอากาศใช้มานานมากนะครับตรงนี้เคยเป็นโคนมะละกออุ้ยมะละกอสุกได้ที่เลยนะฮะนะเออตอนนี้ก็7นาทีแล้วแหละนะครับนะไม่มีอะไรมากนะก็คืนนี้ผมก็นอนที่นี่แหละครับไม่ใช่นอนตรงนี้นะนอนในบ้านหลังนั้นนะครับนะมืดมากนะครับนะที่เนี่ยมืดมากชนบทสงบเงียบดีครับผมแต่พรุ่งนี้ต้องกลับแล้วนะครับนะโอเควันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าน่าจะเป็น PB หรือ Point Bank ไม่ก็ Toy War นะครับโอ้แล้วเมื่อวานนี่เจอแฟนคลับเกมToy War ด้วยก็ขอบคุณมากด้วยนะครับนะเจอตัวจริงไม่ถึงแฟนคลับมาเจอผมนะครับนะไม่ใช่ผมไปเจอเขานะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ